วรรคต่อมากรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคคอมากกว่านะครับถ้าคะแนนรวมเท่ากันนะครับถ้าใครมีคะแนนภาคคอมากกว่าก็ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถภาคคอเท่ากันนะครับให้ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่านะครับโดยทั้งนี้เนี่ยให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการชำระเงินเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนรวมภาคขอและคอรวมกันใครมากกว่าได้อยู่อันดับก่อนนะครับแต่ถ้าคะแนนเท่ากันให้ดูภาคคอว่าใครมากกว่าแต่ถ้าภาคคอยังเท่ากันอีกนะครับก็ให้ดูว่าใครชำระค่าสมัครสอบก่อนเป็นผู้ในอยู่ในลำดับที่สูงกว่านะครับและในข้อ31การประกาศสมัครสอบแข่งขันที่ได้ดำเนินการก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับ